หลังจากที่ชาวดาระอั้งได้รับอนุญาตให้อยู่ที่บ้านนอแลแห่งนี้แล้วชาวดาระอั้งก็หาเลี้ยงชีพด้วยการปลูกฟินและทำไร่เลื่อนลอยจนพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้พระราชทานความรู้ให้กับชาวบ้านทำการปลูกพืชเมืองหนาวแทนการปลูกฟินค่ะโดยโครงการหลวงอ่างค้างเป็นผู้เข้ามาดูแลเราจะมาทำความรู้จักกันให้มากขึ้นนะคะตั้งแต่อพยพเข้ามาหรือความเป็นอยู่ณปัจจุบันนี้ของชาวบ้านที่อยู่นอแลนี้เป็นอย่างไรบ้างพูดคุยกับผู้นำชุมชนนะคะคุณอาแรงนั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแต่ก่อนอื่นต้องบอกว่าเราต้องการไออุ่นอย่างมากค่ะเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิถีชีวิตใช่ใช่ครับวิถีชีวิตเพราะว่าของวิถีชีวิตดาร่างเนี่ยตั้งแต่เช้ามาก็จะก่อไฟหน้าบ้านกันก่อไฟหน้าบ้านเพื่อที่จะรับไออุ่นใช่รับไออุ่นได้แต่อยากละนั้นเลยอยากก่อไฟเปล่าๆเราก็ต้องมีค่ะแบบนี้ใช่ไหมครับอันนี้ก็คือพืชผลที่เราใช่พืชผลผลิตที่เราปลูกกันเองปลูกกันเองด้วยกำลังจะถามเลยชาวบ้านหรือชาวดาระอั้งเนี่ยเราอพยพมาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับของดาระอั้งเราเนี้ยที่เข้ามาในประเทศไทยเนี่ยตั้งแต่ปี2525ถึง27ที่ผู้นำในสมัยนั้นได้ขอได้มารับเสด็จในหลวงที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขางเนี่ยครับอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราคือส่วนหนึ่งของประเทศไทยและเราเป็นคนที่เข้ามาอยู่ในพื้นแผ่นดินไทยแบบนี้ครับสิ่งหนึ่งที่ตาล่างเราภาคภูมิใจมากเลยก็คือว่าเราได้มาอาศัยอยู่ที่นี่ที่บ้านนอแลปัจจุบันซึ่งมีโครงการหลวงสนับสนุนตั้งแต่อาชีพการศึกษาแล้วก็ทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นถนนหนทางที่อยู่อาศัยแล้วเนี่ยโครงการหลวงส่งสนับสนุนให้ชาวบ้านที่นี่มีวิถีชีวิตที่มีคุณภาพชีวิตณปัจจุบันนี้ก็ถือว่าดีมากครับบ้านนี้มีเรื่องเล่าดาระอั้งหรือที่ชาวไทยใหญ่เรียกว่าตะล่องเป็นชนเผ่าที่อพยพมาจากประเทศเมียนมาเนื่องจากสถานการณ์การสู้รบในเมียนมาเข้าสู่ไทยเมื่อประมาณปี2511เรียกตัวเองว่าดาระอั้งคำว่าตะล่องหรือปะลวงเป็นภาษาไทยใหญ่บางกลุ่มก็เรียกคุณลอยซึ่งมีความหมายว่าคนดอยหรือคนภูเขาปีพุทธศักราช2527ชาวปะหล่องกลุ่มหนึ่งได้อพยพเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อาศัยบริเวณบ้านนอแลซึ่งเป็นหมู่บ้านใกล้กับพื้นที่รับผิดชอบของสถานีเกษตรหลวงอ่างขางอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่หลังจากที่ชาวดาระอั้งได้รับอนุญาตให้อยู่ที่บ้านนอแลแห่งนี้แล้วชาวดาระอั้งก็หาเลี้ยงชีพด้วยการปลูกฟินและทำไร่เลื่อนลอยจนพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้พระราชทานความรู้ให้กับชาวบ้านทำการปลูกพืชเมืองหนาวแทนการปลูกฟินค่ะโดยโครงการหลวงอ่างค้างเป็นผู้เข้ามาดูแลชาวบ้านที่นี่ก็มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปสัมผัสวิถีชีวิตชาวดาระอั้งในวิถีชีวิตการเกษตรกันค่ะและช่วงนี้ชาวบ้านทำการปลูกสตรอเบอรี่เราจะให้น้องจูนซึ่งถือว่าเป็นชาวดาระอั้งรุ่นใหม่เพราะน้องมีโอกาสเข้าไปเรียนหนังสือในตัวอำเภอและน้องจูนก็ยังมีหน้าที่เผยแพร่และสืบสานวัฒนธรรมชาวดาระอั้งให้กับคนทั่วไปได้รับรู้อีกด้วยเดี๋ยวตามกันไปเลยนะคะน้องจูนจะพาเราไปเก็บสตรอเบอรี่กันค่ะไปเจอกับสาวสวยสวยอีกคนนึงเนาะน้องจูนสวัสดีค่ะกอยดื้อเคยค่ะกอยดื้อเคยอันนี้คือเป็นคำทักทายใช่ค่ะค่ะน้องจูนอายุเท่าไหร่แล้วคะอายุตอนนี้17ค่ะเท่ากันอย่าเรียกน้องอย่าเรียกพี่เลยนะคะอายุเท่ากันน้องจูนเป็นชาวปะหล่องค่ะโดยกำเนิดเลยใช่ค่ะพ่อแม่ก็เป็นชาวปะหล่องที่หนูตั้งใจที่อยากจะนำเสนอชนเผ่าวิถีชีวิตนะคะก็เพราะว่าหนูอยากจะสืบสานวัฒนธรรมของเราอย่าให้มันแบบหายไปอะค่ะก็เลยตั้งน่ารักมากตัวอย่างของคนรุ่นใหม่เนี่ยนะคะแล้วก็ถามเอกลักษณ์ก่อนเบื้องต้นอะอย่างชุดเสื้อผ้าเนี่ยที่เราสามสาวใส่เนี่ยคือพี่เล็กพี่ใหญ่แต่งตัวเขาต้องหรือยังเขาเรียกเป็นชุดอะไรเขามีชื่อเฉพาะไหมน้องจูนอันนี้เป็นชุดดาระอั้งค่ะเป็นชุด
ดาราอ้างเฉยๆค่ะเอกลักษณ์ก็คือจะเป็นน้องอะค่ะพี่สังเกตไหมคะไม่ว่าเราจะแบบใส่ชุดสีอะไรแต่ก็เราก็ต้องมีสองอันนี้อยู่สองอันนี้เขาเรียกว่าน้องค่ะอันนี้จะเป็นน้องน้องเรือนอันนี้เป็นน้องวองค่ะน้องวองน้องเรือนเรือนคือเงินเรือนคือเงินค่ะเรือนคือเงินความหมายทำไมเราจะต้องสวมใส่เพราะว่าเหมือนกับว่าเป็นเครื่องรางของขลังที่แบบว่าช่วยปกป้องเราให้พ้นจากภัยอันตรายต่างๆอะค่ะเฉพาะผู้หญิงที่สวมเฉพาะผู้หญิงที่สวมใส่เพราะว่ามันมีตำนานของนางไร้เงินที่แบบโดนนายพรานมัดใช้ไหวค่ะที่จริงอันนี้จะเป็นหวายนะคะแต่ตอนนี้มันพัฒนามาเป็นเชือกแล้วค่ะเพราะว่าหวายมันหายากค่ะแล้วสีสันเสื้อผ้าปกติสาวๆที่บ้านนอแลนี่ก็คือแต่งสีสันแบบนี้ใช่ค่ะแต่งสีสันสดใสอยู่แล้วค่ะและนี่ล่ะที่เป็นผู้คู่ห้อยๆอันนี้จะเป็นตำนานเกี่ยวกับนางกินรีค่ะเวลาจะยกมือนี่นะคะจะทำให้มันแบบย้อยๆลงมาเหมือนนางกินรีค่ะเหมือนเป็นปีกใช่ค่ะดูอ่อนช้อยนะทำไมปีกเราบางกว่าน้องเหรอคะน้องจะบินขึ้นเหรอคะน้องปีกนะขนาดนี้แต่ของเราเป็นผู้ห้อยๆแบบนี้ค่ะสาวๆอายุตั้งแต่อายุกี่ขวบที่เขาต้องเริ่มแต่งองค์ทรงเครื่องเต็มยศแบบนี้เอาตั้งแต่มันแล้วแต่แบบว่าเด็กทุกคนนะคะที่สามารถแต่งได้มันแล้วแต่ว่าเขาอยากจะใส่เริ่มโตเป็นสาวก็เริ่มโตแล้วนี่คือชุดประจำวันที่ใส่อยู่แล้วค่ะก็จะใส่เฉพาะแบบวันงานนะคะแต่ส่วนมากนี่ก็จะเดี๋ยวนี้มันรุ่นใหม่แล้วใช่ไหมคะก็จะแบบใส่ชุดธรรมดาค่ะชอบเฉพาะเป็นงานบุญอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะใส่กันแต่ก็เป็นโอกาสต้อนรับแขกใช่ค่ะค่ะแล้วภาษาล่ะภาษาที่เราใช้พูดกันภาษาที่เราใช้พูดกันก็จะเป็นภาษาชนเผ่าเลยค่ะแล้วน้องชวนพูดได้ค่ะพูดได้ค่ะแล้วมีตัวอย่างไหมอย่างทักทายแฟนๆแบบว่าก็เคยแบบก็ได้เคยก็เหมือนกับว่าสวัสดีแบบสบายดีไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเป็นสวัสดีจริงๆนะคะของดาราอ้างนะคะก็จะเรียกว่าโรเซียโรเซียใช่ค่ะเวลาพูดแต่ว่าพวกหนูอพยพมาจากจีนแล้วก็แบบมาถึงตรงนี้มันก็เลยพัฒนาเป็นแบบว่าก็ได้เคยแบบว่าสบายดีไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ทักทายกันทั่วไปใช่ค่ะเอาล่ะแล้วจุดที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะคะไร่สตรอเบอรี่ที่อยู่ด้านหลังสตรอเบอรี่เดี๋ยวที่เราจะต้องลงไปเก็บกันเนี่ยเขาติดเก็บแต่กี่โมงใช่ค่ะปกติก็จะเก็บตั้งแต่ตอน6โมงนะคะเพราะว่าถ้าเราเก็บสายๆเนี่ยมันจะเก็บยากเพราะว่ามันจะขาดความเย็นแล้วมันจะเก็บยากเพราะมันจะเหนียวเวลาเราเก็บคั่วของมันที่เวลาที่เราต้องเก็บโอเคแล้วเดี๋ยวเรารีบไปเก็บยังเช้าอยู่เหรองั้นเดี๋ยวไปเก็บสตรอเบอรี่กันดีกว่าให้คุณจูนนำค่ะเราพร้อมมากนะคะพร้อมค่ะรองเท้ามีตะกร้ามีอะไรไหมมีค่ะมีตะกร้าโอเคไปเลยค่ะไร่สตรอเบอรี่ที่นี่กว้างมากๆเลยนะคะและบรรยากาศที่นี่สวยงามที่สุดแต่จะให้เก็บทั้งไร่โหยคงไม่ไหวจริงๆค่ะและภารกิจของเราก็ยังไม่จบนะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะพาไปทำความรู้จักกับชุดดาราอ้างที่เราสวมใส่อยู่ค่ะว่ามีเรื่องราวตำนานเป็นอย่างไรบ้างกับครูช่างกุลปริยาและน้องจูนก็จะพาเราไปทำอาหารของชาวดาราอ้างรวมถึงการแสดงของเด็กๆด้วยค่ะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ